นะครับทุกคนวันนี้จิมมี่จะพาทุกคนมารู้จักต้องอู้สัตว์เป็นภาษาจีนครับตามจิมมี่กับหัวไอ้เชนี่มาเลยครับไปกันเลยครับทางนู้นออสเตรเลียซอนวันนี้จิมมี่เพลิดเพลินกับสวนสัตว์มากเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันว่าจิมมี่จะได้เจอกับต้องอู้สัตว์อะไรบ้างแล้วเด็กๆทางบ้านก็มาสนุกไปพร้อมๆกันนะครับโหเจอแล้วโหจื้อลิงพูดตามจิมมี่นะโหจื้อลิงลิงมันซุกซนมากเลยซนภาษาจีนแปลว่าเขียวผีซนโหนั่นแพนด้าแดงเป็นเพื่อนของหุงหึงหรือเปล่าน่ารักโหเอื้อหวีจระเข้พูดตามจิมมี่นะเอื้อหวีจระเข้จระเข้มันดุร้ายมากเลยภาษาจีนแปลว่าชงเมิงดุร้ายพูดตามจิมมี่นะชงเมิงดุร้ายแต่จริงๆแล้วเราว่ามันเท่มากเลยคาจินคู่เขาว่าเท่มากเลยเขาชอบกระโดดภาษาจีนแปลว่าเที่ยวเที่ยวกระโดดแป้งสู่สีควันเที่ยวจิงโจ้ชอบกระโดดเที่ยว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 หอเต่าอูกุยเต่าพูดตามจิมมี่นะอูกุยเต่าเต่าคานช้าอูกุยถ้าพาจะเห็นมากอ้าวเต่าจมูกหมูนี่เองมันชอบว่ายน้ำถ้าสี่ควายโยงเขาชอบว่ายน้ำเขาลามันชอบม่วงชอบนอนอุ้ยมันตื่นแล้วเขาลาพูดตามจิมมี่นะเขาลาโคอามันม่วงชอบนอนเขาลาสีควายสีเจ้าโคอาชอบนอนแบบนี้ไงจิมมี่ตื่นดีกว่าแต่เจี้ยนนะเขาลาวันนี้จิมมี่เจอสัตว์เยอะแยะเลยจิมมี่ชอบจระเข้ที่สุดหัวสีควายเอ้ยเราชอบจระเข้และเพื่อนๆชอบสัตว์อะไรเหรอครับมาพบกับจิมมี่ในรายการหัวไอ้ชัยนี้กันใหม่นะครับเจเจียนวันนี้จิมมี่พาทุกคนมาพบเจอสัตว์เยอะแยะเลยทั้งโหจื่อลิงเอ้ยหวีจระเข้ไต้สู่จิงโจ้อูกุยเต่าเข่าล่าโคอาล่าเด็กๆทางบ้านก็อย่าลืมทบทวนคำศัพท์ภาษาจีนให้สนุกไปพร้อมๆกับจิมมี่ในรายการวอไอ้ไชนีสด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วใจเจียนครับ